สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับถามเข้ามานะครับน้องคนนี้น่าจะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับถามเข้ามาว่าจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นยังไงหลังจากที่ดูวิดีโอผมไปแล้วหลายๆอย่างก็อาจจะยังเริ่มต้นไม่ถูกนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับคิดว่าจะพยายามรวบรวมทุกอย่างนะครับให้สั้นที่สุดเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นออกไปขายได้เลยนะครับมันมี2สิ่งนะครับที่สำคัญนะครับ2สิ่งนี้เนี่ยถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอารถออกไปขายของได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนะครับที่ผมทําในคราวที่แล้วเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้ตัดสินใจก่อนนะครับว่าคุณจะเอารถประเภทไหนนะครับมันจะมีรถแบบอย่างรถข้างหลังผมเนี่ยนะครับคือรถผมเองเนี่ยเป็นรถเทรลเลอร์ที่ต่อพ่วงต้องใช้รถเข้ามาต่อเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยผมได้พูดไว้ในวิดีโอคราวที่แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับไปทำกันบ้านนะครับคิดให้ดีนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับว่าแบบไหนรถประเภทไหนเนี่ยที่เหมาะกับเรานะครับเพราะตรงนี้มันแล้วแต่ความสะดวกหรือความสบายของแต่ละคนนะครับในแต่ละเมืองแต่ละรัฐเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างผมเนี่ยการไปจอดรถขายของเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเพราะที่ที่เราจองไว้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยนะฮะ5วันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันจะเป็นที่ที่ฟิกแล้วตายตัวเลยเพราะงั้นการจอดรถของเราเนี่ยจะไม่มีปัญหามันจะไม่เหมือนผมไม่แน่ใจนะบางรัฐเนี่ยอาจจะต้องไปแย่งกันต้องไปแย่งที่จอดที่อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันเนี้ยการใช้รถเป็นรถขับเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยเราไปทำกันบ้านให้ดีนะครับว่าเราจะต้องการรถแบบไหนนะครับมาถึงเรื่องเลยนะครับก็คือรถอาหารเนี่ยรถฟู้ดทรัคเนี่ยจะออกไปขายได้นะครับมันก็ต้องการ2สิ่งสิ่งแรกนะครับที่ต้องการเลยก็คือรถที่มีสติ๊กเกอร์ L&I นะครับก็คือ Labor and Industry อันนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะเข้ามาตรวจรถเราหลังจากที่เราได้รถมาแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจว่ารถเราเนี่ยเป็นยังไงการเดินสายไฟอุปกรณ์อะไรเงี้ยถังดับเพลิงมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเข้ามาตรวจนะครับเขาจะมาดูโครงสร้างของรถมากกว่านะครับความปลอดภัยในการทำอาหารอย่างในรัฐของผมนะครับในวอชิงตันเนี่ยเวลาเราทำอาหารเนี่ยข้างบนฮูดเราเนี่ยมันจะมีไอตัวที่ปล่อยสเปรย์ออกมาเวลาไฟลุกไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยมันจะมีตัวปล่อยสเปรย์ออกมานะครับตัวเนี้ยอย่างรัฐผมเนี่ยเขาต้องการนะครับเขารีควายให้เราต้องติดอย่างที่โอเรกอนเงี้ยผมเคยไปติดต่อเพื่อจะทำรถหารถเนี่ยทางนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รีควายอะไรอย่างเงี้ยข้อแตกต่างเนี่ยมันจะต่างกันแต่ละรัฐนะครับอันเนี้ย L&I เนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจนะครับเข้ามาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรารถเราผ่านนะครับเราไม่มีปัญหาอะไรอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยถูกต้องเนี่ยเขาก็จะให้สติ๊กเกอร์อันนี้ไว้ก็คือเขาจะแปะไว้ที่รถเราเลยความปลอดภัยแต่ละอย่างนะครับเราผ่านเรียบร้อยแล้วอันดับที่2นะครับก็คือสติ๊กเกอร์ Health Department อันนี้นะครับอันนี้มันเป็นของใครของมันสมมุติเราเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับเราจะต้องไปทำไปขอ Health Department ก็คือเหมือนการเปิดร้านเนี่ยต้องเขียนชื่อเราไปส่งเอกสารไปนะครับว่าเราจะทำอาหารอะไรขายอาหารอะไรวันไหนยังไงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในรัฐของผมนะครับเพราะงั้นเฮลเขาก็จะมาตรวจอีกรอบนึงนะครับว่าเราทำกับข้าวยังไงเราทำอาหารประเภทนี้เราคุกยังไงเราเสิร์ฟยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมาดูรายละเอียดเราแล้วเขาก็จะให้สติ๊กเกอร์เราอันนี้คือเฮลดีพาร์ตเมนต์อันนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยสองสิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่ผมจะพูดก็คือ2สติ๊กเกอร์อันนี้ถ้าเรามีพร้อมแล้วเนี่ยเราสามารถออกไปขายได้เลยส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่หลังนะครับเกี่ยวกับพวกไลเซนส์บริษัทบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยเราทำด้วยชื่อเราเองก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เรายังไม่ต้องไปวอรี่อะไรเราได้2อย่างเนี้ยเรารีบออกไปขายได้เลยนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นๆเนี่ยผมจะมาอธิบายอีกทีว่าเราต้องการอะไรหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าไม่มี2อย่างนี้เราจะไม่สามารถออกไปขายได้นะครับและอย่างนึงนะครับที่จะบอกกับทุกคนก็คือ L&I เนี่ยนะครับมันไม่ได้จำเป็นว่าเวลาเราไปซื้อรถมาอย่างรถที่เราไปซื้อมาแล้วมีสติ๊กเกอร์ L&I แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปขออีกเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากแนะนำทุกคนนะครับอย่างผมนะครับตัวอย่างเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยรถมือ2เนี่ยค่อนข้างหายากเพราะงั้นผมเลยออกแบบและดีไซน์รถเอาเองนะครับก็คือเขียนในกระดาษเนี่ยออกแบบมาว่าเตาเราจะเอายังไงออกแบบดีไซน์มาเองแล้วผมก็ไปเข้าเว็บไซต์นะครับไปเสิร์ชหาเกี่ยวกับเราอาจจะเสิร์ชคำว่า
ฟู้ดทรัคบิลดเออร์คัสตอมเมดฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราลองไปทำกันบ้านลองเสิร์ชหามันก็จะขึ้นมาโชว์เราว่ามีบริษัทอะไรบ้างรัฐอะไรบ้างตรงเนี้ยเราไม่ต้องห่วงนะครับพวกบริษัทพวกเนี้ยเขาจะรู้รหัสเขาเรียกว่าโค้ดของแต่ละรัฐนะครับอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียอย่างเช่นวอชิงตันอย่างเช่นฟลอริดาโค้ดของมันเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วที่บริษัทเขาจะรู้เลยว่าคุณจะสร้างรถเนี้ยแล้วไปขายที่ไหนเขาจะถามเราเพราะงั้นเขาจะรู้เลยว่าคุณจะต้องมีนี่มีนั่นมีอุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้เพราะรัฐนี้ต้องการบริษัทพวกนี้เขาจะรู้เพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงบริษัทเขาจะแนะนำเราได้นะครับอันนี้ในกรณีที่สมัยนั้นที่ผมเริ่มต้นทำฟู้ดทรัคใหม่ๆรถมือ2เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี้ยผมอยากแนะนำให้ทุกคนนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูใน Craigslist นะครับในของรัฐของคุณเองในเมืองของคุณเองนะครับแล้วลองไปเซิร์ชดูที่ว่าไอ้พวกฟู้ดทรัคมือ2อะไรอย่างเงี้ยคนขายเนี่ยอย่างรัฐผมเนี่ยตอนนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยตรงเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือในเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยรถพวกนี้เราอ่านให้ดีๆนะครับบางทีเขาจะมี L&I สติ๊กเกอร์ผ่านเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็ได้ข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเลยเราไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารนะครับเพื่อขอ L&I ถ้าเป็นรถที่มี L&I สติ๊กเกอร์แล้วนะครับในรัฐของคุณนะครับเพราะงั้นเวลาเราไปซื้อรถมือ2เนี่ยพยายามดูตรงนี้นะครับถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็ช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะอย่างผมเนี่ยเริ่มทำใหม่เลยรถออกแบบใหม่อะไรเลยทุกอย่างเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดนะครับประมาณ8เดือนนะครับกว่าจะได้เสร็จทุกอย่างกว่าจะส่งเอกสารได้สติ๊กเกอร์นี้มา8เดือนนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปใน Craigslist ไปค้นหารถเก่าๆนะครับรถที่คนเลิกกิจการไปเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะได้ข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลากับ L&I นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับมันก็มีเหมือนกันนะครับเวลาเราไปซื้อรถมือ2เนี่ยบางทีอย่างอาหารไทยเนี่ยมันมีความยุ่งยากหลายๆอย่างการเซตอัพของรถแต่ละคันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเราต้องการเตาต้องการวอล์กอะไรของเราเตาอะไรเราอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยข้อเสียของมันก็คือรถที่เราไปซื้อมือ2มาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการเพราะงั้นเราจะต้องมาจัดใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่ทำอะไรใหม่อย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เวลาเราลื้ออุปกรณ์หรือโยกย้ายอะไรใหม่เนี่ยเราต้องไปขอ L&I ใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เขามาตรวจอีกรอบหนึ่งอันนี้คือถูกต้องนะครับแต่ผมก็เห็นหลายๆคันนะครับแอบเปลี่ยนแอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่อยากแนะนำนะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเจอรถที่ถูกใจนะครับแล้วมี L&I สติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็สบายใจเราไปเลยเราไม่ต้องไปขอ L&I เพิ่มเพราะงั้นเราข้ามขั้นตอนไปขอ Health Department ได้เลยหลังจากได้สติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นอันเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาเตรียมตัวหาทำเลหาที่จอดนะครับเพื่อจะออกไปขายได้อันนี้ก็เป็นข้อสรุปสั้นๆนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาเราจะเริ่มต้นยังไงเพราะงั้นอันดับแรกที่ผมจะสรุปอีกครั้งนึงนะครับอันดับแรกอยากให้ทุกคนนะครับทำกันบ้านก่อนว่าเราต้องการรถประเภทไหนแล้วลองเซิร์ชใน Craigslist นะครับในเมืองของคุณเองนะครับว่ามีรถ use แบบไหนมีรถยูสอะไรบ้างตอนนี้มีคนกำลังขายรถอะไรบ้างบางทีเราอาจจะเจอโชคดีนะครับก็คือได้รถที่ดีและราคาไม่แพงนะครับอย่างของผมเนี่ยถือว่าผมไปทำรถมาเนี่ยนะครับไปประกอบรถมาเนี่ยค่อนข้างจะไกลมากผมอยู่ที่รัฐวอชิงตันซีแอตเทิลตอนนั้นเนี่ยรถมือ2ก็ไม่มีขายเลยแล้วรถที่จะได้ตามที่เราต้องการเนี่ยก็น้อยผมก็เลยออกแบบเองแล้วก็ส่งเอกสารไปหลายๆที่ไปที่แคลิฟอร์เนียด้วยไปที่ฟลอริดาด้วยอย่างที่แคลิฟอร์เนียนะครับผมจะเล่าให้ฟังในแบบเดียวกันแพลนเดียวกันเลยนะครับเขาตีราคามาให้ผมเนี่ยประมาณอย่างรถคันนี้นะครับดีจังเนี่ยตีราคามาให้ผมประมาณ 60,000 กว่าเหรียญแต่เทียบกันกับที่ฟลอริดาเนี่ยราคาแค่ 30,000 เหรียญเองนะครับแต่ฟลอริดาเนี่ยมันค่อนข้างไกลค่าส่งเนี่ยชิปปิ้งเนี่ยมันแพงถ้าเราไม่ไปรับรถเองเขามาส่งให้เขาเพิ่มอีก 5,000 ผมยอมจ่ายตรงนั้นนะครับเสียไปทั้งหมดแค่ 35,000 ซึ่งประหยัดกว่าที่ไปเอาที่แคลิฟอร์เนียเพราะงั้นทุกคนต้องไปทำกันบ้านแล้วก็ลองไปหาดูนะครับว่าที่ไหนเนี่ยที่ได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับเพราะงั้นก็
ถ้าใครต้องการนะครับต้องการที่จะทำรถใหม่ข้อดีอย่างนึงมันก็คือเราสามารถออกแบบรถเราเองได้นะครับในแบบสไตล์ที่เราต้องการนะครับแต่คือข้อเสียเนี่ยมันก็คือใช้เวลานานมันยุ่งยากนะครับขั้นตอนมันเยอะแยะนะครับกว่าจะได้ L&I นะครับอย่างที่บอกอีกอย่างนึงนะครับที่ผมเลือกเทเลอร์เนี่ยบางคนอาจจะถามผมว่าทำไมผมถึงเอาเทเลอร์ไม่เอารถขับเพราะตอนนั้นเนี่ยรถที่ใช้ขับเลยเนี่ยออกแบบใหม่นะครับทำใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันประมาณสัก 60,000 ถึง 100,000 เหรียญมากกว่าแสนเหรียญก็มีนะครับขึ้นไปเพราะงั้นอย่างเทเลอร์ที่ผมได้มาเนี่ย 30,000 เหรียญเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมันใช้เงินไม่มากผมก็ตัดสินใจซื้อเทเลอร์แทนอันนี้ไม่ใช่ความสะดวกความสบายอะไรนะครับเพราะว่ามันถูกเป็นการเริ่มต้นที่เราใช้เงินไม่สูงมากนะครับตอนนั้นรถมันแพงมากแต่ตอนนี้ถ้าคุณลองไปเสิร์ชดูนะครับอาจจะเจอรถที่เป็นรถขับนะครับที่ราคาต่ำกว่า 50,000 ก็มีนะครับเยอะแยะเลย 30,000 หรืออะไรเงี้ยถ้าเจ้าของเขาต้องการรีบขายนะครับตอนนี้มันก็จะมีเยอะแต่ถ้าคุณไปทำเองเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าไม่มันไม่ต่ำกว่า 60,000 เหรียญถึง 70,000 ถึงแสนกว่าขึ้นไปนะครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่เราต้องการแล้วรถของผมเนี่ยนะครับ 30,000 เหรียญเนี่ยได้ full option นะครับต้องขอบอกก่อนเลย full option ในที่นี้หมายถึงอะไรเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราต้องดูนะครับว่ามันมีโพรเพนให้ด้วยไหมมีโพรเพนติดด้วยไหมมีเจเนเรเตอร์ด้วยไหมเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟเนี่ยจำเป็นสำหรับรถอาหารมากอย่าลืมนะครับข้อนี้เวลาไปเลือกซื้อรถเนี่ยเครื่องปั่นไฟไม่มีไม่ได้เลยเป็นหัวใจสำคัญเวลาเราออกไปนอกสถานที่นะครับเราต้องการไฟนะครับเพราะงั้นบางที่เนี่ยเขาไม่มีไฟให้เราเสียบนะครับถ้าเป็นรถพวกเม็กซิกันอาหารเม็กซิกันทาโก้เนี่ยเขาไปจอดตามปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยเขามีปลั๊กไฟเสียบให้ทั้งคืนอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่อย่างเราเนี่ยถ้าเราไปจอดต่างสถานที่หรือว่าไปงานอีเวนต์ต่างๆนะครับตรงนี้เขาไม่มีไฟให้เพราะงั้นเครื่องปั่นไฟเนี่ยหัวใจสำคัญแล้วผมจะมาพูดถึงการดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟให้ทุกคนได้ติดตามกันในวิดีโอครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือสรุปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาถามได้นะครับรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยผมจะพยายามมาตอบเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์กันเนี่ยมันก็คงใช้เวลานานนะครับผมถ้ามีใครมีคำถามอะไรผมจะพยายามมาตอบเป็นวิดีโอให้นะครับเพื่อจะได้ทุกคนจะได้ฟังกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าไงนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องไปเตรียมของเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ Hi guys I hope you subscribe and leave a like also hit the bell button to never miss a videoSee you. See you.